สวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับน้องไบคุณเต้ครับตลาดวันนี้ก็มองไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพเล็กๆนะฮะอาจจะมีการดรอปก่อนตอนเปิดตลาดนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิ่งลงนะครับส่วนราคาทองคำนะครับยังคงไซด์เวย์อัพนะครับบวกไป15เหรียญต่อทอยออนนะครับระหว่างเทรดขึ้นไปแตะ2686นะครับแล้วก็ถอยแรงๆถอยแรงๆแล้วเด้งกลับนะฮะเดี๋ยวลองไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบิตคอยน์เริ่มน่าจะยืนได้นะฮะถ้ายืนได้เหนือ 65,000 นี่ก็ไป 70,000 ไปอีก 5,000 เลยนะครับในช่วงอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะน้ำมันก็อย่างที่น้องไบบอกนะครับอันนี้ผมเป็นไอ้ตัวที่เป็นเครื่องหมายลูกศร นะฮะอันนั้นของเมื่อวานคือเมื่อวานก็ลุ้นให้มันขึ้นก่อนนะฮะปรากฏไม่ขึ้นลงเลยนะครับแล้วก็รอบนี้อาจจะลงมาถึง 65.5 นะครับตอนนี้68นะครับก็วันนี้ก็คงเป็นลบต่อราคาน้ำมันนะครับส่วนบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐผ่านไปเลยนะฮะไม่เคยมีอะไรดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ทรงตัวผ่านเลยนะครับบาทเราดิ่งไม่หยุดนะครับก็มองจะลงมา32 3150นะครับวันนี้ก็พูดไปจนคนขี้เกียจฟังละนะครับก็ตอนแรกมองจะเด้งบ้างนะครับไม่เด้งเลยนะครับเพราะมันโอเวอร์โซลเยอะนะฮะส่วนทองคำนะฮะก็ยังมองว่าปลายปีนี้ 2,007 นะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้ามันขึ้นมาใกล้ๆตรง 2,007 แล้วเนี่ยต้องระวังปรับใหญ่นะครับปรับใหญ่ก็คืออาจจะปรับออกข้างหรือปรับลงเนี่ยอย่างน้อยๆ 4-5 เดือนนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ขึ้นตั้งแรงไป 2,007 ทำไมปีหน้าไปแค่ 2,008 เป็นเพราะว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยมันจะมีช่วงที่เกิดการปรับฐานขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะฮะแล้วถึงจะขึ้นได้นะครับเพราะนั้นปีหน้ามันจะเป็นรอยต่อฮะรอยต่อของการปรับฐานซึ่งถ้ามันปรับแบบ complex wave เช่นว่าเป็น A B C and A B โอ้นี่นานเลยนะครับแต่ถ้าปรับแบบพวก simple wave เนี่ยเราอาจจะไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่ก็คือ 3-4 เดือนนะฮะแต่นี้เราไม่ต้องไปห่วงฮะเรามีแผนระยะสั้นทุกวันนะครับไปดูเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีอาการอันหนึ่งที่เรียกว่าช็อตสควีซนะครับมีการไล่ขึ้นเพื่อให้คนที่เข้าไปโอเพ่นช็อตนะครับเห็นมันโอเวอร์บอทแล้วโอเวอร์บอทอีกนะครับขึ้นมาข้าพเจ้าขายลูกเดียวนะครับพอขายลูกเดียวโดนลากแรงๆเนี่ยพอแตกฮะพอพอแตกปุ๊บอ้าวพอแตกแล้วทำไงฮะพอแตกแล้วเงินหมดก็แค้นนะฮะคือพวกเนี้ยในตลาดนะครับบางทีเราก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมตลาดต้องไปทำสควีซทำไมต้องไปลากให้มันพอร์ตแตกนะครับแตกเพื่อให้มันหัวร้อนฮะพอหัวร้อนแล้วเติมเงินใหม่นะครับเล่นเข้าไปใหม่คือจะเอาคืนนะฮะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นกันทั้งโลกด้วยนะครับอันนี้เป็นเพราะนั้นไอ้กฎการเล่นเทคนิคเล่นเทรดดิ้งเนี่ยมันจะมีข้อแรกเลยนะครับก็คือเซตอัพยัวเทรดดิ้งไมนะครับก็คือใจต้องนิ่งไม่โลภไม่โกรธด้วยนะฮะไม่หัวร้อนนิ่งๆฮะมี SL มีการทำ money management มีการ control มีการทำ dynamic hedging นะครับกลยุทธ์เนี่ยโอ้โหหุ้นเนี่ยเด็กๆไปเลยนะครับคุณลองมาเทรดพวกทองคำนะฮะกลยุทธ์โหเยอะมากนะครับหุ้นนี่เด็กไปเลยนะฮะตำราไม่มีเขียนนะต้องเข้าไปเองนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่เทรดทองคำนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกนะครับพอดีไปต่างจังหวัดแล้วผมคิดว่าตอนนี้คนเทรดเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดานะครับพอไปแต่ว่าเวลาถามเนี่ยไม่ค่อยถามนะครับแต่ว่าพอเราไปผมไปต่างจังหวัดเนี่ยพอมาคุยเนี่ยคุยส่วนตัวคุยอุตลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ผมก็เลยจะสอดแทรกอะไรไปบางอย่างนะครับแล้วก็วันนี้จะเห็นว่าผมเขียนในเรื่องของกลยุทธ์ของทองคำไว้เนี่ยเอามาลงนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนฮะนะครับถ้าเราดูทุกวันเนี่ยผมก็จะเห็นผมก็จะเขียนว่าถ้าราคาทองปิดมากกว่า 2,615 เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้เป็น2แต่วันนี้กระโดดขึ้นมาเลยฮะถ้าปิดเหนือ 2,650 เล่นซื้อฮะเล่นซื้ออย่างเดียวถ้าปิดต่ำกว่าถึงจะกลับทิศฮะเป็นเล่นช็อตปิดต่ำกว่าถึงจะเล่นโอเพ่นช็อตนะครับถ้าปิดเหนือซื้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็สังเกตนะครับถ้าเกิดตามผมกันเรื่อยๆเนี่ย
ไอ้จุดสต็อปพวกนี้มันจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆฮะนะครับจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังทุกวันฮะฟังว่าจุดสต็อปมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามันเหนือตรงนี้เล่นซื้ออย่างเดียวแต่อย่างวันนี้เนี่ยผมมองว่าเช้าเปิดมาน่าจะลงนะครับแต่ลงแล้วไม่หลุด2660แล้วขึ้นไปใหม่ฮะขึ้นไปเทสต้านที่2678แล้วก็อาจจะขึ้นไปเทส2686แต่86เนี่ยไม่ผ่านเพราะ86เนี่ยเมื่อคืนนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าจำได้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นตอนประมาณสักทุ่มถึง2ทุ่มที่ขึ้นไป886นะฮะแล้วก็พอขึ้นไป86แล้วไอ้ช่วงนั้นเนี่ยถามว่ามีคนซื้อจริงๆไหมไม่มีเลยนะฮะแล้วถามว่าทำไมมันขึ้นคือช่วงที่วิ่งไปจาก7.8ไป86เนี่ยพวกนี้สควีซอย่างเดียวนะฮะก็คือเกิดอาการที่พอราคาทองคำพุ่งขึ้นแบบไม่หยุดเนี่ยคนที่ช็อตต่ำๆแล้วทนนะฮะทนยอมให้ตลาดลากเนี่ยพวกนี้โดนล้างลิควิดเดตหมดแล้วก็เวลาโดนเนี่ยมันจะโดนเป็นทอดๆนะครับอย่างบางคนทนทั้งล่างนะครับอ้าวทนไม่ไหวไอ้คนที่โดนพอขึ้นไปอีกไอ้คนถัดไปโดนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงแนวต้านที่2686เนี่ยไม่มีแรงซื้อที่แท้จริงเลยนะครับเกิดจากซิสเต็มอย่างเดียวนะครับนะครับนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยพวกนี้เราต้องรู้นะครับฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เอาง่ายๆว่าถ้าเราไม่รู้พวกบทวิเคราะห์เนี่ยเอาตามที่ผมเขียนนะครับผมเขียนยังไงก็ทำอย่างนั้นอันนี้ผมก็พูดตลอดนะครับสำหรับบิตคอยน์นะฮะบิตคอยน์ตอนนี้ต้องจับตาดูแนวรับ 64,000 อย่างเดียวนะครับถ้ามันยืนได้จริงๆเนี่ยไปได้ฮะไปได้ 70,000 นะครับชาวนี้ผมก็เห็นอยู่แถว 65,000 จะลงก็ไม่กล้าลงจะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ false break นะครับการที่มันเบรก new high ขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ false เนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะไปที่ 70,000 นะครับก็เกาะกันดีๆหน่อยใช้ 64,000 เป็น stop loss ก็ได้นะครับแล้วก็เห็นว่าตรงที่เป็นเลเบลนะครับเป็นแดชบอร์ดนะฮะมันก็ขาขึ้นมันเขียวนะฮะวีคก็เขียวเดย์ก็เขียวชั่วโมงก็เขียวหมดเลยนะฮะสังเกตนะฮะมันปรับทิศมาหมดเลยนะครับส่วนหุ้นทั่วโลกฮะหุ้นทั่วโลกผ่านไปเลยมีก็จีนที่ขึ้นเป็นแรงๆนะครับแล้วก็สังเกตพอจีนขึ้นนะครับเซี่ยงไฮ้300เนี่ยขึ้นไป4ห่างแสงขึ้นไป4พวกเทคโนโลยีขึ้นไป7เลยฮะเห็นไหมฮะเทคโนโลยีขึ้นไปกระโดดเลยขึ้นไป7นะฮะเพราะนั้นผมยังมองว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมีการย่อลงมาเนี่ยซัดเลยครับซัดกลุ่มเทคนี่แหละไม่ต้องไปซัดกลุ่มอื่นนะครับซัดก็คือซื้อนะฮะเดี๋ยวบอกว่าซัดนี่คืออะไรขายเลยเหรอครับนะฮะซัดคือซื้อนะฮะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในกลุ่ม Nasdaq เฉยๆนะฮะ Nasdaq เฉยๆเพราะตอนนี้มันมีของเล่นใหม่ซึ่งมันน่าสนใจกว่าก็คือเทคโนโลยีของจีนนะครับคืออย่าลืมนะฮะถ้าเราเทรดอยู่ในตลาดเป็นฟันด์แมเนเจอร์หรือเป็นอะไรก็ตามเราเห็นเราเล่นกันมานานละนะครับเล่นมานานละ7นางฟ้านะครับนะครับสู้มาเล่นตอนนี้กลับทิศเลยฮะมาเล่น7ปีศาจดีกว่านะครับอันนั้น7นางฟ้านี่7ปีศาจตอนนี้ขึ้นแรงฮะนางฟ้านิ่งเลยนะครับหลับอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นว่าตัวที่ขึ้นแรงจริงๆเนี่ยอาลีบาบากับไปตู้นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นพวกผิงอันเนี่ยขึ้นแรงเพราะตกมาเยอะนอกนั้นเนี่ยขึ้นแต่ไม่แรงอย่างเทงเส้นเนี่ยขึ้นแต่ว่าความน้ำหนักการแรงยังไม่เท่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากอัพไซด์เนี่ยของการวิ่งในรอบถึงสิ้นปีเนี่ยอาลีบาบากับไปตู้อัพไซด์ยังอีกเยอะผิงอันก็ยังอีกเยอะมันก็เลยเงินมันก็เลยหนีเข้ามาตัวนี้ฮะแล้วก็ผมคิดว่าไอการที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ๆจะเกิดจากการเอาหุ้นมาช็อตฮะโดยฟันต่างๆเขาทำกันเอาหุ้นมาช็อตแล้วก็เล่นขาลงช็อตแล้วก็เล่นขาลงนะครับแล้วคราวนี้พอมันเกิดพลิกจีนเอาจริงเนี่ยต้องรีบเข้าไปช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเช้านี้ก็มีถามกันมาเรื่องหุ้นหลายตัวหรืออะไรผมกลับมองว่าน่าไม่มีใครถามเลยบาบา80เป็นไงครับไปตู้80เป็นไงไปถามแต่หุ้นหลายตัวอยู่อาจจะเป็นว่าติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเดี๋ยวผมจะตอบเร็วๆนิดนึงเซตวันนี้ก็มองไซด์เวย์นะครับมองไซด์เวย์เพราะว่ากลุ่มน้ำมันจะลงนะฮะเซต50ก็แนวรับแนวต้านตามนี้เลยนะครับก็อันนี้ดูง่ายครอบกราฟไว้แล้วก็ไปดูนะฮะส่วนหุ้นวันนี้เชียร์2ตัวนะฮะ
ตัวหนึ่งก็แน่นอนครับเป็นหุ้นที่เชียร์ตัวน้ำท่วมนะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นรายวีคลี่นะครับเผื่อใครจะดูว่าเอ๊ะมันตกมาจากไหนหรืออะไรยังไงก็ดูภาพนี้ถ้าเป็นรายวันเนี่ยตอนนี้มันไซด์เวย์นะครับซึ่งอันนี้ภาพที่ไซด์เวย์เนี่ยมันจะคล้ายกับหุ้นหลายๆตัวในบ้านเราเลยเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะพอขึ้นมาเยอะมันก็เกิดออกด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แนวรับอยู่ประมาณ 17.5 ถึง 17.7 นะครับแล้วก็แนวต้าน 18.5 นะครับก็เล่นเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าซื้อนะฮะ Tesco ก็เป็นถ้าเราเล่นตีน้ำท่วมเนี่ยตัวนี้ได้ประโยชน์นะครับอีกตัวนึงจะเป็นหุ้นโรงพยาบาลฮะแต่โรงพยาบาลที่น้องไบไม่ได้พูดถึงเลยเพราะข้อมูลไม่ค่อยมีนะครับข้อมูลไม่เคยมีตัวนี้ผมจับตาดูมาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเดิมเป็นหุ้นขวัญใจของผมเลยนะครับขึ้นไปทำออทามไฮฮะแล้วก็ลงมาแล้วเนี่ยปรับฐานทั้งหมด2เดือนฮะไอตอนที่หุ้นแรลลี่ไม่ขึ้นนะฮะตอนที่เซตแรลลี่เพราะว่ามันออทามไฮอ่ะมันก็ไม่มีใครสนใจทุกคนก็ไปสนใจตัวที่ตกมาเยอะแต่ตอนเนี้ยพอหุ้นแบบเซตเริ่มพักตัวละนะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะพอพักตัวเนี่ยตัวนี้เริ่มมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำลายภาวะโอเวอร์บอทในวีคลี่นะครับถ้าเราดูตัว RSI เนี่ยเห็นว่าไอ้ภาวะที่เคยโอเวอร์บอทในวีคเนี่ยถูกทำลายหมดละมันกลายมาเป็นอยู่ในจุดที่เหมือนกับใครขายไปแล้วนะครับใครที่ซื้อแนวรับก็ได้ซื้อแล้วส่วนในคนขายไปละไอ้คนที่กำไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ถือยาวนะขายไปหมดแล้วนะครับเหวี่ยงซะขนาดนี้แล้วก็ลงมาพอสมควรนะฮะ10ลงมาจาก13.8 ลงมา10เนี่ยลงมากว่า 20-30% ผมว่าคนที่ทนได้เนี่ยก็คือพวกที่ทุนต่ำละพวกที่ทนได้ไอ้คนทุนสูงเนี่ยไปหมดละนะครับไปหมดละซื้อไปเล่นตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคนหนีไปเล่นตัวอื่นผมก็เลยมองตัวนี้นะครับเดี๋ยว BPH นะครับกำไรดีฮะไตรมาส3ไตรมาส4นะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นผมว่าเป็นเจ้าแรกนะฮะเป็นเจ้าแรกที่ไปเปิดโรงพยาบาลในเขตที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เขาเปิดในกระบี่ฮะแล้วเปิดเนี่ยโรงแรมชั้น1เนี่ยยังถอยเลยโอ้เปิดหรูมากนะครับเปิดนี่ชั้นเยี่ยมเลยนะครับแล้วคิดเงินนะฮะคิดแพงไปเลยนะครับคิดแพงถามว่าคนเต็มมั้ยเต็มฮะเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเศรษฐีทั้งนั้นนะครับเขาอยากจะได้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับคิดแพงก็ไม่ว่าขอให้เข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนชั้นนอนอยู่ในโรงแรมหรูๆนะครับมองไปเห็นทะเลชั้นเอนจอยถึงแม้ร่างกายจะไม่เคยดีก็ตามนะครับอันนี้ก็นะครับลองดูเป็นเดย์ฮะเป็นเดย์ก็เริ่มมีสัญญาณแล้วครับแล้วสัญญาณเพิ่งเกิดนะครับเริ่มมีสัญญาณนะครับแล้วก็เห็นว่าการปรับฐานเนี่ยต่อเนื่องตลอดนะฮะโอ้โหเบี่ยงไปเบี่ยงมาเบี่ยงไปเบี่ยงมาเกือบ3เดือนนะครับเกือบ3เดือนที่ผมว่าสลัดลิงตกต้นไม้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูอย่างนี้ครับแนวรับก็ประมาณสัก11บาทนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็น 11.3 นะฮะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมองไซด์เวย์ไปก่อนนะครับถ้าทะลุ 12.2 ก็ขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็มองเป็นเทรนด์ขึ้นมานะฮะส่วนเดี๋ยวลองไปดูหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับวันนี้จะไปฉายดูหุ้นทั่วโลกก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอไปดูพวกตลาดหุ้นทั่วโลกเลยเป็นไงบ้างนะครับคือเดี๋ยวหลายๆท่านดาวโจนส์เนี่ยถึงแม้มันขึ้นนะฮะมันขึ้นแต่มันอันเนี้ยขึ้นแล้วอันตรายไอ้ขึ้นแบบนี้อันตรายนะครับถ้าดูเป็นเดย์ยังไม่ค่อยเห็นนะฮะดูเป็นวีคเนี่ยจะเห็นแต่ว่าถามว่าตรงนี้อันตรายเลยมั้ยยังนะฮะผมคิดว่าถ้ากว่าจะอันตรายจริงๆเนี่ยต้องหลังเลือกตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาส4เนี่ยผมว่าทั้งไตรมาสยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าจะไปกลัวเนี่ยอาจจะไปกลัวสักช่วงมกราคมพานี่แหละนะครับเดี๋ยวตอนนั้นว่ากันอีกทีนึงดังนี้ผมก็จับตาดูนะว่ามันเกิดความน่ากลัวอะไรมั้ยนะฮะยังตอนนี้ยังไม่เกิดเพราะว่าดาวโจนส์ยังออลไทม์ไฮนะครับ Nasdaq ก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสไฮเก่าเทสออลไทม์ไฮนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มยังติดแนวต้านนะครับอันนี้ของญี่ปุ่นนะพอดีผมทำไว้แล้วมันก็เลยเร็วนะครับก็ดูไปเร็วๆกันนะฮะบางอันเราไม่สนใจนะครับ
มีที่น่าสนใจฮะก็น่าสนใจก็คืออินเดียฮะโอ้อินเดียนี่ไปเรื่อยเลยอันนี้เป็นวีคนะฮะอันนี้เป็นวีคถามว่าจากต้นปีเนี่ยอินเดียขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ 24% นะฮะจากต้นปีนี้นะครับแพ้ทองฮะแพงทอง30กว่าซึ่งมันไม่เคยเกิดนะฮะอยู่ดีๆทองจะให้ผลตอบแทนเยอะขนาดเยอะกว่าหุ้นเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะครับอันนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ทองให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นเกือบทั่วโลกนะครับเอาเป็นเกือบทั่วโลกแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่วนมาดูอันนี้น่าสนใจฮะมาดูจีนดีกว่านะครับจีนมาดู CSI 300นะครับว่ารอบนี้ผมว่ารอบนี้จีนเอาจริงนะครับแล้วก็พอเอาจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของการขึ้นรอบนี้นะฮะก็คือ4,150นะครับอันนี้พอดีผมนั่งทำมาแล้วมันก็เลยเร็วนะฮะบางทีเอ๊ะทำไมดูเร็วจังไม่ได้ดูเร็วว่าแต่ตอนทำดูช้านะครับแล้วก็สังเกตนะครับถ้าเราไปดูในของดาวโจนหรือของอะไรเนี่ยเส้น RSI เนี่ยมันอยู่ในเขต overbought และแบบ divergent ด้วย overbought divergent ก็คือถ้าดูในมันเนี่ย super overbought เลยแต่พวกนี้ถ้าเราไปดูในพวก CSI 300เนี่ยถ้าเราดูระยะสั้นรู้สึกโอ้โหขึ้นมาเยอะแล้วเชียร์ได้ไงนะครับแต่ถ้าเราไปดูไกลนิดหนึ่งดูระดับเป็นเดือนฮะยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยฮะยังไม่ได้ขึ้นเลยพูดง่ายๆนะครับดูถ้าเราทั้งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหวิ่งมาแรลลี่สักขนาดนี้คุณบอกยังไม่ขึ้นดูเป็นเดือนยังไม่ขึ้นเลยถ้าคุณดูไปอย่างนี้ไปดูเป็นดาวโจนนะฮะหรือเป็นอะไรเนี่ยโอ้ไปไกลแล้วฮะลองดูนะฮะหนังคนละม้วนเห็นไหมฮะอันนี้ดูเป็นรายเดือนนะฮะถ้าเป็นรายวีคเนี่ยของดาวโจนมันเกิดไดเวอร์เจนต์ก่อตัวมาตลอดละนะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยพวกฟันต่างๆอันเดอร์โอนหมดอันเดอร์โอนจีนฮะแล้วก็แม้กระทั่งผมคิดว่าแม้กระทั่งพวกเฮ้าส์ใหญ่ในของต่างประเทศนะครับก็อันเดอร์โอนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเขาก็เปลี่ยนใจฮะเขาถอดใจแล้วเขาก็บอกเลยว่าถอดใจละกับจีนนะครับเพราะว่าถอดใจแล้ววิ่งนะครับร้องไห้เลยนะฮะงั้นตัวนี้เนี่ย4150เนี่ยไม่ยากนะครับถ้าไม่ยากเราก็มาดูเราก็มาวัดว่ามันเอ๊ะจากตรงนี้เยอะไหมนะครับ4150เนี่ยจากตรงนี้เยอะไหมนะครับจากราคาปิดณตรงนี้เลยนะฮะเอาเช้านี้เลย 14% ฮะ 14% นะครับอันนี้ก็เป็น4300ถ้าดูหางเสงอ่ะดูหางเสงนะครับคือไอเส้นพวกนี้ผมทำล่วงหน้าแล้วนะมือเร็วๆนะครับหางเสงจากราคาปัจจุบันเลยไปที่อัพไซด์เนี่ยเท่าไหร่โอ้17ฮะเยอะจะได้เลย17นะฮะไปดูหางเสงเทคไปดูกลุ่มเทคนะฮะอันนี้เวลาทำมันมีหลักการทำนะมันไม่ใช่ว่าคิดเองเองนะฮะหางเสงเทคเท่าไหร่ฮะจากตรงนี้นะครับเอาจากราคาวันนี้เลย 18% มากกว่าหางเสงนิดนึงนะครับมากกว่าหางเสงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยพวกอาลีบาบาไปตู้ยังมีอัพไซด์อีกประมาณ 20% นะครับจากราคาตรงนี้เลยนะฮะที่เราเห็นเปิดกระโดดวิ่งเปิดกระโดดวิ่งเนี่ยอีก 20% นะครับเพราะนั้นถ้าใครติดไว้เนี่ยถือไว้ก่อนนะครับพอดีมาดูกลุ่มนี้เลยนะครับมาดูกลุ่มนี้นะครับพวก DR ทั้งหลายว่าหน้าตาเป็นไงบ้างนะครับเวลาดูเป็นวีคไปเลยนะฮะดูเป็นวีคเพราะว่าเราจะดูยาวนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหางเสงเทคนะครับถ้าดูเป็นวีคเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยอะไรนะครับคือตัวนี้เนื่องจากมาเล่นมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือตัว ASML นะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์นะครับแล้วก็พอผมบอกไซด์เวย์เนี่ยเห็นว่ากราฟมันไม่สวยเห็นไหมฮะกราฟมันตัวหนึ่งชี้ลงตัวหนึ่งชี้ขึ้นนะครับกราฟมันไม่สวยถ้าดูเป็นเดย์ก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ต้องรอเบรกเอาอย่างเดียวเบรกเอาทางขึ้นก็ขึ้นแต่น้ำหนักเนี่ยมันมาทางไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับไอตัว ASML นะฮะ
เดี๋ยวผมขอAdaptive นะฮะแล้วก็ดู Alibaba Alibaba เนี่ยมองจะขึ้นไป120ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะถ้าเราดูเป็นวีคเป็นมันเนี่ยถามว่าตรงนี้ไม่เยอะนะครับคือตรงนี้มันเรื่องแรกเลยนะฮะอาการขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับปีอันนี้เป็นวีคนะฮะคล้ายๆกับปีนี้เห็นไหมฮะสังเกตว่าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วพักนะฮะแล้วก็จะมีพักแต่ว่าพักเล็กพักเล็กก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้จะคือเขาเรียกว่าพักแบบเล็กนะฮะสังเกตนะฮะขึ้นมากพักน้อยขึ้นมากพักน้อยแล้วไปต่อนะครับผมว่าอาการจะน่าจะเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้ให้มาโฟกัสที่พวกนี้ก่อนนะครับถ้าย่อวันไหนเกิดวันไหนลงมาติดลบเนี่ยเข้าซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็อาจจะถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบขายนะฮะแล้วก็ถือไปอย่างน้อยๆถึงสิ้นปีนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยอย่างของตัวถ้าเป็นอาลีบาบาจากราคาตรงนี้นะฮะน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมเดาไม่ผิดนะฮะเอาราคาณปัจจุบันนะฮะอ๋อ 20% นะ 19% ไม่ถึง20ดีนะครับก็เรียกว่ายังพอมีอัพไซด์นะครับอาลีบาบานะครับอาลีบาเป็นหุ้นที่กราฟดูโอเคแล้วนะฮะแล้วก็พอกราฟดีแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวลองดูนะฮะไอ้ตรงที่เป็นตัวเทคนิคอลเนี่ยรายเดือนยังเป็นลบเห็นไหมเป็นสีแดงวีคเป็นเขียวฮะเดย์ Day เป็นเขียวแล้วก็วันเป็นเขียวแล้วก็ชั่วโมงยังเป็นเขียวนะครับก็รายเดือนยังดูไม่ดีนะครับเพราะว่ามันลงมาตลอดนะฮะอันนี้เป็นแดชบอร์ดนะครับส่วนถ้าเราไปดูไปตู้หนักกว่านี้อีกไปตู้นี่กราฟดูไม่ได้เลยนะครับอันนี้ดูดีเพราะมันเป็นเดย์นะฮะแต่ถ้าดูเป็นวีคไม่สวยฮะเห็นไหมฮะเป็นแล้วก็เป็นตัวที่ตกมาเยอะจริงๆไปตู้นี่นะครับสังเกตนะครับโอ้โหลงมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งดิดขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเวลาที่มันขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วดิดขึ้นเนี่ยรอบนี้จริงๆแล้วไอ้เป้าตรงนี้มันไม่ควรจะเป็นเป้านะฮะเป้ามันควรจะไปแถวนี้อันนี้ผมก็ซาเบติผมก็เลยเอาตรงนี้ไปก่อนนะครับควรจะไปตรงนี้นะครับอันนี้คือเป้าที่แท้จริงนะแต่ผมก็เฮ้ยเดี๋ยวจะดูเวอร์ไปเอาน้อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเยอะนะครับเอาน้อยๆก่อนเอาตรงนี้นะฮะถ้าเอาตรงนี้เนี่ยอัพไซด์เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะเมื่อกี้เราได้19นะฮะไปตู้นะครับปัจจุบัน21ฮะ 21%นะครับผมก็เลยเชียร์ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อก็ดูอาลีบาบากับไปตู้ที่เป็น DR นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะส่วนอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปเร็วๆเลยอันอื่นจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าผมดูไปก่อนล่วงหน้าละอันอื่นอย่างของ BYD เนี่ยไซด์เวย์เฉยๆนะครับอันนี้เป็นไลน์วีคลี่มันจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็อัพไซด์ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็หรือแม้แต่พวก NetEast เนี่ยก็ไซด์เวย์อัพไซด์ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเทงเส้นยังพอมีอัพไซด์ฮะเทงเส้นเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจนะครับแล้วก็แพทเทิร์นสวยนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วถือยาวได้สำหรับตัวเทงเส้นนะครับแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยมันจะอัพไซด์ในระยะสั้นเนี่ยมันจะดูน้อยกว่านะครับมันจะประมาณสัก 17% นะครับตัวที่เยอะสุดจะเป็นไปตู้รองลงมาจะเป็นอาลีบาบานะครับอีกตัวนึงที่เยอะก็คือตัวผิงอันฮะนะครับคาดไปเลยนะฮะเสี่ยวมี่เนี่ยมันดีนะฮะดีสำหรับการถือระยะยาวแต่ว่าอัพไซด์มันน้อยนะครับอันนี้เป็นวีคลี่นะครับอัพไซด์มันจากตรงนี้ก็ประมาณสักผมคิดว่าน่าจะไม่มากนะฮะนิดเดียวฮะ 9% เห็นไหมฮะ 9% นะครับแล้วก็ส่วนเน็ตตัว Nintendo ไม่มีอะไรนะครับไม่น่าเล่นนะครับไม่เล่นนะฮะสรุปเอาง่ายๆเอา
นะครับแล้วก็ผิงอันเนี่ยน่าเล่นผิงอันเป็นหุ้นที่ตกเยอะเหมือนอันนี้อาการจะคล้ายๆกับตัวไปตู้นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยผิงอันถ้าขึ้นไปที่เป้าหมายนะครับก็จะได้อัพไซด์ประมาณ28%ผิงอันเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูพวกนี้เป็นหลักนะครับผิงอันนี้อันนี้คืออาการที่ตกอันนี้เป็นมันลี่นะครับบางคนก็เอ๊ะทำไมดูมันสั้นๆจริงๆมันเป็นรายเดือนพวกจะดูว่ามันตกมาตรงไหนแล้วก็ย้ายไปตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผิงอันสรุปแล้วคนเล่น DR นะครับซื้อไปตู้อาลีบาบาผิงอัน3ตัวฮะแล้วก็จะแถมเต็งเส้นไปก็ได้ไม่ผิดกติกา4ตัวฮะนะครับถ้าคนจะเล่น DR นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหุ้นมั่งนะหุ้นถามมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมขอตอบตั้งแต่ของเมื่อวานนะเมื่อวานนี่มีถามแล้วก็ตอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มด้วยเวียดนามมั้งฮะเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่ตรงไหนอ๋อเวียดนามอันนี้เวียดนามเราบอกไปแล้วนะฮะเวียดนามไซด์เวย์นะครับพอดีมีท่านหนึ่งถามว่าช่วยดูกราฟเวียดนามให้หน่อยนะครับคือตรงที่เป็นสีแดงๆเนี่ยมันต้านหลายหนเกินไปนะครับผมก็เลยมองว่าโหตรงนี้ผ่านยากแฮะลองดูนะฮะมาทีไรโดนเซทุกทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ทั้งของเก่าก็มีติดอยู่นะฮะคือบริเวณตรงนี้ผ่านยากจริงๆนะครับถ้าผ่านได้ก็แรลลี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ผ่านยากๆเนี่ยก็คือ1318นะฮะถ้าผ่านได้เนี่ยมันจะเป็นตัวลางๆเนี่ยครับที่ผมทำลางๆไว้นะครับสังเกตนะฮะผมจะใช้เส้นลางๆเพราะว่าจริงๆมันควรจะใช้เส้นเข้มเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าผ่านนะครับก็เลยทำเส้นลางๆเพื่อให้รู้ว่าถ้าผ่านได้ก็ไปนะฮะไปเยอะนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้แถวเนี้ยมันจะพีคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวียดนามก็พูดง่ายๆว่าขึ้นมาในโซนที่เป็นซัพพลายโซนที่แข็งแรงนะครับติดแนวต้านพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ส่วนเมื่อวานนี้ถามมาตัวแรกเลยคือ NSL นะครับถามว่าถือต่อได้ไหมนะฮะผมว่าน่าจะถือได้อยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียนะฮะคือราคาตรงนี้มันออกทำหายแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเวลาในการปรับฐานมันน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้มันปรับไปทีละแล้วมันขึ้นมาแต่พอออกทำหายแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับอีกนะครับก็เลยผมเลยมองว่าเป็นไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์กรอบแนวรับ 32.5 กรอบแนวต้าน 37.25 อันนี้ก็เป็นตัวNSL Food นะฮะกลุ่มอาหารตัวธนชาตินะก็ถามว่ามันซื้อได้ไหมผมว่าทยอยซื้อได้นะครับแนวรับก็แถวนี้เลยนะครับ 49.5 ถึง 50.5 นะครับเช้านี้อยู่ที่ 51 นะครับแล้วก็มีถามเรื่อง MGI นะฮะ MGI ยังดูไม่สวยเลยนะฮะ MGI ยังดูเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับยังไซด์เวย์ดาวนะครับคือถ้าจะสวยเนี่ยถ้าสวยแล้วตลาดเล่นเนี่ยต้องขึ้นไปทะลุ 17.07 ขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าทะลุตรงนั้นเนี่ยผมจะดูว่าน่าจะซื้อเก็งกำไรแต่ว่าท่านนี้บอกว่าติดดอยอยู่นะครับเมื่อวานนี้เข้าไปอ่านบอกติดดอยอยู่นะครับแล้วก็เล่นได้ไหมผมยังมองเฉยๆนะครับคือตอนนี้ให้มองก็คือมองแค่ไซด์เวย์นะครับแนวรับ14นะฮะแนวต้านก็16นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 15.2 นะฮะอยู่กลางๆนะครับ ภาพมันยังเป็นขาลงเป็นทิศทางขาลงนะครับส่วนอันนี้ Primo Service นะฮะตัวนี้เนี่ยฐานตรงนี้มันค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับฐานบริเวณนี้ฮะทั้งหมดนี้พอมันสร้างฐานไม่แข็งเนี่ยผมก็เลยมองว่าไซด์เวย์อัพนะครับตอนนี้มองตัวนี้เป็นไซด์เวย์อัพนะครับปิดที่ 11.4 นะครับแนวรับก็แถวประมาณ 11 บวกลบนะฮะแล้วก็แนวต้าน 12.75 แล้วก็มองว่าที่สุดแล้วน่าจะทะลุได้นะครับแล้วก็ไป 13.80 ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือไว้ก่อนนะฮะถ้ายังไม่มีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะรอสัญญาณการฟื้นตัวซะก่อนตอนนี้มันยังไม่เห็นนะฮะมันยังเห็นแต่ตัวแคนเดลสติ๊กที่เป็นสีแดงนะครับ
การฟื้นตัวก็คืออย่างน้อยๆต้องเห็นมันเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มการฟื้นตัวสีเขียวมันต้องคลุมตัวแดงฮะแต่ว่าถ้าเรารอสีเขียวคลุมตัวแดงเนี่ยเราจะได้ราคาไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็จะรอให้ชัดรอให้มันคลุมซะก่อนแต่นี้เขายอมซื้อแพงนิดหนึ่งนะฮะโอ้เยอะอีกเยอะฮะเดี๋ยวจะไปเร็วๆแล้วนะฮะเพราะว่านี่มัน53ละ IVL ส่วนใหญ่จะไซด์เวย์นะครับเพราะว่าตอนนี้เซ็ตมันไซด์เวย์นะครับ IVL ก็ลงมายังซื้อได้นะฮะยังมองแต่ว่าตรงนี้น่าจะไซด์เวย์นานนะครับไอ้ตรงแถว 22.75 ถึง 26.25 เนี่ยผมคิดว่าถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยเล่นเป็นแบบลงซื้อขึ้นขายไปก่อนน่าจะไซด์เวย์อยู่นานนะครับเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันมีการสะสมตัวนี้อยู่นานนะครับผมจำได้คืออธิบายไปแล้วตอนที่ขึ้นมาผมบอกว่าตรงนี้ยังไงต้องลงนะครับเพราะว่าตรงนี้สะสมนานพอสะสมนานแล้วเขาขาดทุนก่อนฮะขาดทุนก่อนแล้วขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะอยากขายนะครับคือคนที่ซื้ออะไรแล้วเนี่ยแล้วก็พอร์ตลบไป 15% แล้วก็กลับมาบวกเนี่ยเป็นผมก็อยากขายนะครับมันสะสมมานานละอยากขายมานานละมันนั่งขึ้นมากำลังที่เดียวจะขายเลยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้มันจะอยู่นานนะครับปตท.ไซด์เวย์ฮะตัวนี้แต่ผมมองขึ้นนะฮะเพราะมันไซด์เวย์อยู่นานละนะครับอันนี้ไซด์เวย์นานมากนะฮะคือเซตขึ้นก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่อะไรนะฮะไม่ได้ดูอะไรเลยมีจะไอวันก่อนลงมาแรงนะครับแต่ตัวนี้ก็มองว่าเป็นไซด์เวย์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไซด์เวย์หมดนะฮะเพราะว่าถามว่าภาพมันเสียไหมไม่เสียนะฮะคือภาพมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างเดียวห้ามหลุดแล้วครับห้ามหลุด 2.24 นะครับเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมานะครับปิดที่ 2.44 เมื่อวานนี้บวกไป 3% นะครับตอนนี้ไซด์เวย์นะฮะแนวรับ 2.24 แนวต้าน 2.70 นะครับสวัสดีไซด์เวย์เหมือนกันฮะแนวรับ40กับ41นะครับแนวต้านก็45.5 นะฮะอันนี้พวกนี้อาจจะครอปกราฟไปก่อนนะฮะแล้วก็ภาวะโอเวอร์บอทเริ่มคลายตัวลงนะครับเอาตัวนี้ BBS พูดไปแล้วนะครับ AAV นะครับเมื่อวานนี้ถามเข้ามานะครับแล้วก็น้ำมันลงด้วยวันนี้ข่าวหุ้นก็เชียร์นะฮะ AAV นะครับตัวนี้แนวรับก็ 2.54 นะฮะแนวต้าน 2.72 แล้วก็ 2.8 นะครับผมคิดว่าที่สุดแล้วน่าจะไป 2.8 นะครับแต่อาจจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ 2.8 ก็ลงมาแนะนำซื้อนะครับแนวรับประมาณ 2.54 บริยุกเกอร์นะครับอันนี้ถามเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมองขึ้นเหมือนกันแนวรับก็24กับ23.6นะฮะเมื่อวานนี้ปิด 24.50 นะครับส่วนแนวต้านที่จะขึ้นไปเนี่ย26บาทนะครับ26บาทก็เป็นแนวต้านเก่านะครับในช่วง ช่วงกลางปีที่แล้วนะฮะCPO ไซด์เวย์ฮะตัวนี้เห็นถามกันทุกวัน CPO ก็ไม่มีอะไรเลยไซด์เวย์นะฮะแต่ว่าไซด์เวย์แล้วดูแข็งแรงนะครับคือยังไม่ลงมาข้างล่างแนวรับ 63.5 แนวต้านก็66ถึง6675นะครับคนนี้ส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นหมดนะฮะอันนี้เป็นพฤกษาโฮลดิ้งนะครับตัวนี้เฉยๆนะฮะทรงๆนะครับยังดูไม่ออกนะครับก็คือน่าจะออกด้านข้างนะฮะตัวพฤกษาโฮลดิ้งถ้าเล่นเนี่ยผมอยากไปดู AP กับสิริที่เราเชียร์น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ SC Asset นะฮะตัวนี้ก็ดูขึ้นเหมือนกันนะครับก็ดูทรงๆแล้วขึ้นนะครับแนวรับ 2.9 นะฮะแนวต้านก็ 3.22 นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือ 3.40 นะครับ Tesco ดิดเชียร์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีคำถามเข้ามานะอันนี้ของเช้านี้ถามตัว TMD นะฮะตัวนี้เนี่ยมันดูแบบมันแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะฮะก็คือผมก็มองมันคงอยู่ในกรอบกว้างๆนะครับก็คือกรอบนี้ T
ถ้าเราดูเป็นวีคนะฮะผมก็พยายามดูเป็นวีคเป็นมันมันก็เหมือนแบบไม่ไปไหนเลยนะครับลองดูตรงนี้ก็ได้ฮะตรงนี้เนี่ยเห็นว่าแกว่งอยู่ตรงนี้นะฮะแกว่งระหว่างกรอบนี่ฮะกรอบเอสสีตั้งแต่ 23.5 กับ25เนี่ยแกว่งมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นวีคนะฮะถ้าเป็นมันเนี่ยแกว่งมากี่เดือนนะนับไปดิฮะโอ้โห6เดือนแล้วฮะ1 2 3 4 5 8เดือนไม่ไปไหนเลยก็คือแกว่งอยู่กรอบนี้ผมคิดว่าคงต้องถือไว้ก่อนนะครับถ้าจะซื้อก็อย่าไปซื้อฮะไปซื้อหุ้นที่มันเคลื่อนไหวตัวนี้พวกนี้มันเหมือนกับน่าจะไม่มีสภาพคล่องนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่เคลื่อนไหวอะไรนะครับอาจจะซื้อเอาปันผลได้นะครับแต่ว่าซื้อเพื่อเอาแคปิตอลเกนเนี่ยเหนื่อยเลยนะครับมันไม่เคลื่อนไหวเอ็กโก้นะครับถามว่าลงมาซื้อได้ไหมซื้อได้ครับผมว่าไม่มีอะไรนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็แนวรับยังอยู่ที่19119นะครับแล้วก็แนวต้านก็ 127.5 ผมคิดว่าออกข้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ภาวะโอเวอร์บอทเริ่มจบลงนะครับเพราะนั้นถ้าทะลุ 127.5 ก็ไป133นะครับ133ผ่านยากนะฮะเพราะมันเคยเป็นแนวต้านเก่าเมื่อปีต้นปี24 Echo นี่ก็ขึ้นมาแรงนะฮะตอนนี้ก็โอเวอร์บอทเยอะๆนะฮะต้องใช้เวลาในการออกข้างซะก่อนแซมเทลถามว่าไปได้ไหมผมว่ายังพอไปได้ตอนนี้ไซด์เวย์อยู่นะฮะยังไซด์เวย์อยู่แล้วก็เหมือนกับตลาดยังไม่ค่อยเล่นนะฮะแนวรับก็ 6.6 นะฮะถึง 6.7 นะครับแนวต้านก็ 7.28 ถ้าทะลุ 7.28 ได้ก็ไป8บาทนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยสังเกตไอ้ตัวนี้จะเป็นสีเข้มขึ้นนะครับไอ้ตัวที่เป็นไบเซ็กแนวเนี่ยฮะจะเป็นตัวสีเข้มขึ้นนะครับเดลต้าฮะเดลต้าเมื่อวานนี้ก็เป็นหุ้นที่สวนค่าเงินบาทขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้บวกไปนิดนึงนะครับปิด110นะฮะแนวรับก็105ห้ามหลุดครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นสัญญาณจริงๆนะครับน่าจะไปเทสไฮที่1120นะครับซึ่งเป็นไฮของปี23นะครับก็คือเทสออลไทม์ไฮที่120นะฮะ อันนี้เดลต้านะครับฮาน่าทรงๆนะไซด์เวย์ตอนแรกมองว่าจะขึ้นนะไม่ไปนะครับแล้วก็สังเกตนะฮาน่าเนี่ยเส้นมันยังไม่สวยฮะแล้วก็CDC ใน CDC Action Zone เนี่ยมันยังเป็นสีแดงฮะออที่เขียวแล้วฮะเขียวแล้วฮะเพิ่งเขียวนะครับก็น่าจะไซด์เวย์อัพนะครับก็ใช้ได้ฮะตอนแรกผมคิดว่ายังเป็นสีแดงอยู่นะครับก็ตามนี้เลยฮะครอบรูปไปก่อนก็ได้นะฮะแต่พวกนี้พอบาทแข็งๆเนี่ยบางทีคนก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะฮะคือบาทมันแข็งก็ขนาดนี้ก็กลัวนะฮะกลัวผลประกอบการออกมาไม่ดีแล้วก็อีก2ตัวนะครับ NTC นะครับตัวนี้ลงมาแล้วกำลังจะถึงแนวรับพอดีนะครับก็น่าซื้อฮะ48นะครับก็แนะนำซื้อนะฮะ48แนวต้าน 51.5 แล้วก็54 NTC นะฮะก็เป็น1ในท็อปพิกของเรานะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น MK เรียกสลองตัวนี้ยังมองไซด์เวย์อัพตัวนี้จำได้เป็นตัวที่เชียร์ไปเหมือนกันว่าตัวนี้น่าจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นโอกระจูก็จองล้นนะฮะล้นเป็น10เท่าเลยนะครับแย่งกันซื้อนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ผมว่ายังไซด์เวย์อัพได้แนวรับ 28.75 นะครับแล้วก็แนวต้าน 30.32 ครับครับก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับผม10โมงพอดีวันนี้ก็ตอบได้เยอะเลยนะครับพี่วัดยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่รายการในวันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็ทาง Facebook YouTube Live เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกับพี่วัดลาไปก่อนสวัสดีครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบลอทิสโกเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝาก
ทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ